วันนี้ก็เป็นวันออกพรรษามหาปวารณาทั้งที่พวกเราชาวพุทธก็สร้างกันดีอยู่แล้วเป็นวันที่พระที่อยู่ร่วมกันมาตลอดไตรมาสคือ3เดือนพอมาถึงวันนี้วันออกพรรษานี้เว้นจากการลงอุโบสถได้1วันแต่ใช้การลงอุโบสถนั้นมาเป็นการปรณนาซึ่งกันและกันการลงอุโบสถของพระ15วันคือในวันพระใหญ่วันพระ15ค่ําภิกษุทั้งหลายจะต้องลงอุโบสถการลงอุโบสถก็คือการตรวจตาดูศีลของตนเองดูพระวินัยของตนเองที่ผ่านมา15วันนั้นเรามีข้อใดที่ขัดตกบกพร่องพระก็จะสมมุติพระผู้หนึ่งขึ้นมาเป็นองค์แทนสงฆ์แสดงอุโบสถแสดงพระวินัยท่านก็จะกล่าวไปเป็นข้อไปพระที่อยู่ในประชุมนั้นก็ตรวจตาดูว่าแต่ละข้อที่ท่านแสดงไปนั้นตนเองมีความขัดตกบกพร่องไหมหรือสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเราเห็นข้อขัดตกบกพร่องเราก็จะระมัดระวังสำรวมแก้ไขปรับปรุงให้มันดีถ้ามันดีเราจะพยายามรักษาดีอยู่นั้นเพราะนั้นผู้พระผู้ได้รับการสมมติให้เป็นผู้แสดงพระวินัยนั้นแสดงไปแต่ละสิกขาบทแต่ละสิกขาบทท่านก็จะถามว่าท่านแสดงมาปาราชิกสี่นี้ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือถ้าท่านไม่บริสุทธิ์พึงกล่าวออกมาถ้าท่านบริสุทธิ์แล้วพึงนิ่งเสียท่านก็ถามขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเมื่อภิกษุนิ่งอยู่ก็ทรงไว้ว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์อยู่แล้วนี่คือการลงอุโบสถท่านก็จะถามไปเรื่อยไปแต่ตลอดทั้งปีก็มีวันออกพรรษาเป็นวันที่งดเว้นจากการลงอุโบสถได้แต่ให้มาปวารณาซึ่งกันและกันการปวารณาซึ่งกันและกันนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันของคณะสงฆ์อยู่จำพรรษาร่วมกันเมื่อการอยู่ร่วมกันนั้นเรามีหมู่มีพวกตัวของเราเองอาจจะทำผิดทำไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแต่ตัวของเราเองอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดหรือตัวเองไม่ถูกรู้ตัวเองทำไม่เหมาะไม่ควรตามหลักกฎระเบียบตามหลักพระวินัยหรือข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งหลายแต่หมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันนั้นท่านอาจจะรู้อาจจะเห็นเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าหน้าของเราเป็นเลอะด้วยขี้ฝุ่นด้วยยักย่ายอะไรต่างๆเราเองอาจจะไม่เห็นไม่รู้ว่าหน้าของเราเดี๋ยวมันเลอะอยู่แต่หมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันท่านเหล่านั้นอาจจะเห็นอาจจะรู้ว่าหน้าของเราเลอะอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในวันออกพรรษาจึงท่านจึงอนุญาตให้ปวารณาซึ่งกันและกันการปวารณาซึ่งกันและกันก็คือโดยการบอกกล่าวยอมรับให้หมู่เพื่อนเมื่อเห็นเราว่าผิดพลาดไม่ถูกต้องละหลวมอย่างไรก็ให้หมู่คณะนั้นตักเตือนเราได้ด้วยความเมตตาเมื่อท่านตักเตือนเราแล้วก็ประดุจดังท่านชี้คุมทรัพย์ให้แก่เราก็จะระมัดระวังรีบแก้ไขชำระไม่ถือทิฏฐิมานะความดื้อรั้นแต่ทุรังมาเป็นเจ้าเรือนใจแต่เราจะรีบเร่งชำระปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้ก็คือการปวารณาในวันมหาปวารณาออกพรรษาซึ่งพวกเราคือฤหัสคฤหัสถ์ก็เช่นกัน
ม่ใช่ว่าสิ่งที่พระท่านทำเราซึ่งเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เราทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะนั้นเป็นของสากลธรรมะนั้นเป็นของสาธารณะล้วนแต่ทุกท่านทุกคนน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นไม่ขึ้นชื่อว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรือเพศไหนเพศใดก็ตามเถอะคือเราปรารถนาทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือใครฆราวาสล้วนแต่ปรารถนาความถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นแหละก็เมื่อเราปรารถนาความถูกต้องด้วยการอยู่ร่วมกันมันก็มีกฎมีระเบียบมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติไม่ว่าจะไปพูดครองเรือนอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในวัดก็ตามมันก็ล้วนแต่มีกฎมีระเบียบมีความเหมาะความควรหรือความไม่เหมาะไม่ควรทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรายอมรับกันในการชี้ในการบอกกล่าวถึงความไม่ถูกต้องถึงความยังไม่งามอะไรต่างๆเมื่อรู้เมื่อเห็นก็ให้ตักเตือนด้วยเมตตาต่อเราได้แล้วเราก็จะยินดีแก้ไขเหมือนเข้ามาชี้คุมทรัพย์ให้แก่เราอันนี้คือการอยู่ร่วมกันที่เราจะน้อมนำเอาธรรมทั้งหลายซึ่งภิกษุทั้งหลายได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้เฉพาะนักบวชแต่คฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นเอาไปปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทุกคนล้วนแต่ต้องการความถูกต้องถ้าเราเปิดใจให้กว้างโอรณายอมรับให้ผู้อื่นเขาตักเตือนเราด้วยเมตตาเมื่อเขาเห็นว่าเราผิดส่วนไหนไม่ถูกส่วนใดเราก็จะรีบแก้ไขและระมัดระวังสำรวมไม่ให้ผิดอย่างนั้นไม่ให้ละหลวมอย่างนั้นอีกต่อไปเพราะพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่มาอยู่รวมกันนั้นเราก็ต้องการความงดงามความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันทั้งนั้นแหละเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันนั้นถ้าเราอยู่ด้วยความดีงามอยู่ด้วยความระมัดระวังสำรวมอยู่ด้วยความถูกต้องทั้งในข้อวัดในข้อปฏิบัติทั้งหลายเชื่อเถอะว่าพวกเราจะอยู่กันมากขนาดไหนมันก็มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความร่มเย็นอยู่ในครอบครัวก็อบอุ่นร่มเย็นแล้วทุกคนที่อยู่ร่วมกันก็ล้วนแต่ให้ความเคารพต่อกันได้มีความศรัทธาต่อกันอย่างเหนียวแน่นแน่นอนเพราะความดีอยู่ในบุคคลใดมีอยู่ในชุมชนใดก็ตามบุคคลผู้นั้นชุมชนนั้นย่อมเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้ที่ได้พบได้เห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละก็เป็นหลักธรรมที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายสามารถน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นอย่างร่มเย็นด้วยกันทุกท่านทุกคนและในการออกพรรษาของเรามาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่สุดที่เราสามารถรักษาชีวิตรักษาสุขภาพของเรามาตลอดจนถึงวันออกพรรษาอย่างนี้เพราะการดำเนินชีวิตของทุกชีวิตนั้นน่ะภัยอันตรายทั้งหลายที่มาคอยตัดรอนชีวิตตัดรอนสุขภาพหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำคุณงามความดีมันมีมากมายแต่เราก็สามารถผ่านพ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาอย่างนี้เพราะนั้นเราก็น้อมเข้ามาพิจารณาดูตัวของเราเองว่าวันเวลาที่ผ่านมาในชีวิตของพวกเราในสภาพของนักบวชหรือนักปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมของพวกเราที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมเป็นที่พอใจของเราหรือไม่หรือยังมีความขัดตุ่มบกพร่องส่วนใดนักปฏิบัติธรรมนั้นต้องตรวจตาดูตัวเราเองเสมอไม่ใช่ไปแบบทื่อๆแบบหัวหลักหัวตอไม
ไม่รู้จักสังเกตสังกาไม่รู้จักตรวจตาดูตัวเราเองครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่านักปฏิบัตินั้นต้องเป็นนักสังเกตแยบคายรอบคอบอยู่เสมอเราก็มาตรวจตาดูตั้งแต่กายวาจาและใจของพวกเราโดยเอาศีลเอาธรรมเอากฎเอาระเบียบเอาข้อวัดนั่นน่ะประดุจดังกระจกเงามาส่องดูกายวาจาใจของพวกเรามันเป็นไปได้ถูกต้องไหมตามหลักธรรมหลักวินัยตามกฎตามระเบียบตามข้อวัดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่าความเจริญในธรรมนั้นจะเกิดขึ้นต่อผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องมีหลักในการประพฤติปฏิบัติหลักประพฤติปฏิบัติที่จะนำพาการประพฤติปฏิบัติให้มีความเจริญไปในเส้นทางแห่งธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งครูบาอาจารย์ก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติมาเป็นกฎมาเป็นระเบียบมาเป็นข้อวัดมาเป็นข้อปฏิบัติมาตั้งแต่บูรพาจารย์แต่เก่าก่อนของเราจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ล้วนแต่นำพามาซึ่งความเจริญในธรรมให้แก่บูรพาจารย์ของพวกเรามาตลอดเจอทั้งมาถึงพวกเราในบัดนี้เราก็มาตรวจตาดูกายวาจาภายนอกของเรามีความสมบูรณ์อยู่ในหลักศีลหลักวินัยไหมอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในกิจวัตรต่างๆทั้งหลายอยู่ในระเบียบของหมู่ของคณะแล้วหรือไม่เพราะถ้าแบบภายนอกของพวกเรายังลักลั่นยังขึ้นลงๆยังไม่สม่ำเสมอเราอยู่กับหมู่กับคณะก็จะมีแต่ปริโภชน์ความกังวลอาจจะถูกหมู่เพื่อนเขาตำหนิเขาเพ่งเล็งเราถูกหมู่เพื่อนตำหนิหมู่เพื่อนเพ่งเล็งได้เราเองก็จะมีความเศร้าหมองที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วการอบรมจิตอบรมใจของเราก็ไปดูดสิ่งเหล่านั้นแหละมาเป็นอุปสรรคในการอบรมจิตอบรมใจของเราเมื่อเราจะมาอบรมจิตอบรมใจให้มีความสงบสิ่งเหล่านั้นเนี่ยภายนอกรอบตัวของเราก็จะแบบเป็นอารมณ์คอยก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราให้แสบสายให้หงุดหงิดให้เศร้าหมองทำให้จิตใจเราไม่เข้าสู่ความเบิกบานความโปร่งใสไม่เข้าสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวของเราเพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นแหละมันจะพาไปถึงสิ่งใหญ่ๆทุกสิ่งทุกประการล้วนแต่มีความสำคัญในความเจริญในธรรมทั้งนั้นเมื่อเราหมั่นตรวจตาดูภายนอกของเราให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องแล้วเอาเราก็มาถึงภายในจิตในใจของเรามีความสงบแล้วหรือไม่ที่จะพอนอนใจว่าเราจะดำเนินชีวิตปฏิบัติปฏิบัติธรรมไปสภาพแวดล้อมที่มีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งหน้ายินดีลิ้นมีทั้งหน้ายินร้ายมีทั้งชอบทั้งชังสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราให้หวั่นไหวเอียงไปกับสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าจิตของเรายังไม่มีความตั้งมั่นดักแน่นมั่นคงเป็นเครื่องรักษาจิตหรือคุ้มครองจิตจิตใจดวงนี้ก็จะถูกแต่สิ่งภายนอกซึ่งมีอยู่โดยธรรมชาติของเขานั่นแหละมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งหน้ายินดีมีทั้งหน้ายินร้ายมีทั้งชอบมีทั้งชังที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเรามันก็จะรั่วไหลเข้าไปครอบงำจิตใจของเราให้หวั่นไหวเอียงไปกับความยินดียินร้ายความชอบความชัง
ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้ทั้งสิ่งภายนอกรอบตัวของเราไม่ว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีความชอบความชังไปกับเราด้วยแต่เราผู้ให้ความหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายน่าชอบน่าชังแล้วเราก็ไปยึดเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของใจมันก็มาครอบงำจิตใจของเราก็เพราะจิตใจของเราไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นเครื่องอยู่นั่นเองเพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบเพื่อให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิจึงเป็นพื้นฐานของนักปฏิบัติธรรมที่จะให้มีความเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางความสงบจะเป็นบ่อเกิดของสมาธิที่แท้จริงถ้าจิตไม่มีความสงบแล้วเราจะให้เกิดเป็นสมาธิไปได้อย่างไรเพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจให้มีความสงบนั้นจึงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญยิ่งการอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบความสำคัญมันขึ้นอยู่กับสติการระมัดระวังรักษาจิตให้อยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนั้นจริงๆจังๆไม่ปล่อยให้จิตมันแส่สายหลุดออกไปจากงานที่เรายกขึ้นมาถ้ามีสติกำกับไว้มีความระมัดระวังควบคุมจิตไว้อยู่กับบทธรรมนั้นจิตนี้จะสัมผัสรับทราบรับรู้ในบทธรรมนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคตอนเช่นว่าเราจะยกเอาคำบริกรรมพุทโธพุทโธขึ้นมาเป็นงานของจิตหรือเราจะยกเอาอนาปานสติการกำหนดลมให้ใจเข้าให้ใจออกมาเป็นอารมณ์ของจิตหรือจะสัมทับกำกับไปด้วยคำบริกรรมพุทโธด้วยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกความถนัดของแต่ละท่านแต่ละคนความถนัดความสะดวกความชัดเจนในความรู้สึกในขณะที่เรากำหนดบทธรรมนั้นขึ้นมานั่นแสดงว่าบทธรรมนั้นถูกจริตนิสัยของเราเช่นว่าเรากำหนดบทบริกรรมบทพุทโธ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 ขึ้นมาเป็นงานของจิตเรามีความรู้สึกสัมผัสรับรู้ในคำบริกรรมบอกพุทโธพุทโธได้อย่างชัดเจนสะดวกและคล่องแคล่วนี่แสดงว่าการใช้คำบริกรรมบอกพุทโธพุทโธพุทโธนี้ถูกจริตนิสัยของเราให้เรามุ่งเน้นฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในคำบริกรรมบอกพุทโธนี้เท่านั้นวิธีอื่นผู้อื่นเขาจะปฏิบัติในวิธีใดก็ตามอันนั้นก็ถูกตามจริตนิสัยของเขาแต่จริตนิสัยของเราถูกกับคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ให้เราฝากเป็นฝากตายลงไปในคำบริกรรมพุทโธด้วยความมีสติคือระมัดระวังกำกับจิตให้สัมผัสอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธตลอดไปแม้ในเบื้องต้นจะล้มลุกคลุกคลานจะได้บ้างเสียบ้างมันก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังไม่มีความชำนิชำนาญในการบริกรรมภาวนาหรือสติยังไม่แนบแน่นเพราะว่าการอบรมของเรายังเป็นผู้ใหม่หรือการอบรมของเรายังน้อยอยู่แต่เมื่อเราหมั่นอบรมอยู่เป็นเนืองนิดอย่างสม่ำเสมอความระมัดระวังที่เราตั้งขึ้นมารักษาจิตให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือด้วยความมีสติเพ่งระมัดระวังความรู้สึกคือจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธนั้นนับวันมันก็จะมีความคุ้นเคยในการบริกรรมพุทโธพุทโธมากขึ้นเมื่อมีความคุ้นเคย
ชำนิชำนาญมากขึ้นจิตก็อยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นไม่ขาดวรรคขาดตอนดังแต่เริ่มต้นที่เราปฏิบัติกันมาเมื่อจิตอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นมากขึ้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราด้วยความชอบความชังความยินดียินร้ายต่างๆทั้งหลายมันก็มีแต่จางออกไปจางออกไปจิตก็อยู่กับพุทโธได้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความสบายอกสบายใจเริ่มมาเป็นพื้นฐานของจิตในขณะนั้นยิ่งเรามีความสบายอกสบายใจมากขึ้นเพราะกำลังจากการภาวนาของเราจากการบริกรรมของพวกเราเราก็ยิ่งมีกำลังจิตกำลังใจที่จะบริกรรมภาวนามากขึ้นแล้วก็มีความภาคความเพียรหนุนเข้ามายิ่งเรามีความภาคความเพียรมากขึ้นสติก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นความระมัดระวังก็จะแนบสนิทกับจิตคุ้นเคยกับจิตจนกระทั่งเป็นปกติของจิตที่มีความระมัดระวังจากนั้นการกำหนดบทบริกรรมขึ้นมาเป็นงานของจิตด้วยความมีสติที่แนบแน่นกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกับจิตนั้นจะสามารถรักษาจิตให้อยู่กับคำบริกรรมของพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนอีกต่อไปเราจะนั่งภาวนาอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเราจะเดินจงกรมอยู่เป็นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนานขนาดไหนก็ตามเถอะจิตมันจะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนอีกต่อไปเมื่อจิตที่อยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนนั้นมันมีแต่ความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งละเอียดเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเบิกบานยิ่งเบายิ่งสบายอกสบายใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมันละเอียดไปถึงที่สุดแล้วจิตจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกประการออกไปจากจิตหมดสิ้นจิตจะอยู่เฉพาะจิตดวงเดียวล้วนๆแม้ร่างกายมีอยู่ก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตจิตจะไม่มาออกมาคล้องแวะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กองอยู่ในขณะนี้จิตไม่ได้ออกมาคล้องแวะเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะนั้นจะมีอย่างไรเป็นอย่างไรจิตไม่ได้มารับทราบด้วยจิตอยู่เฉพาะจิตเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างแท้จริงชนิดที่เราไม่เคยสัมผัสเราไม่เคยรับรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่แหละมันจะฝังรากลึกในความศรัทธาในความเชื่อมั่นเป็นอาจารศรัทธาขึ้นมาเห็นชัดเจนในคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีจะไม่มีความเครือบแคลงสงสัยอีกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าความสุขในโลกทั้งโลกรวมมาเป็นก้อนเดียวกันจะมาเปรียบเทียบกับความสงบนี้ไม่ได้เลยเมื่อเราสัมผัสด้วยตัวเราเองเป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้ความเชื่อมั่นไม่มีความหวั่นไหวเอ็นเอียงหรือไม่เปิดช่องให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการภาวนาบริกรรมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับครับบริกรรมมาคราวใดมันก็อยู่แนบแน่นมันไม่มีความลังเลไม่มีความสงสัยเล็ดลอดเข้ามาครอบงำจิตอีกแม้แต่นิดเดียวจิตก็อยู่กับพุทโธได้อย่างเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่ได้รับการอบรมจนกระทั่งรวมตัวเข้าสู่ความสงบจากครั้งหนึ่งแล้วไปครั้งสองครั้งสามครั้งสี่มันมีแต่ยิ่งชำนิชำนาญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเป็นพื้นฐานของจิต
ที่มีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีปกติที่ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นพื้นฐานของจิตเองแล้วแม้นสภาพแวดล้อมในชีวิตของพวกเราจะมีอยู่โดยปกติที่พวกเราดำเนินชีวิตมาแต่ไหนแต่ไรมานั้นแต่ก่อนนี้จิตใจดวงนี้มีแต่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับความยินดียินร้ายไปเอ็นเอียงไปกับความชอบความชังในสังการสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดแต่บัดนี้จิตที่มีฐานของความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นฐานของจิตสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้ให้เอ็นเอียงไปทางยินดีร้ายอีกได้อีกต่อไปท่านจึงเปรียบเทียบสมาธินี้ประดุจดังภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับลมมาจากสี่ทิศแปดทางลมจากสี่ทิศแปดทางนั้นก็คือโลกธรรมทั้งแปดไม่ว่าจะเป็นฝั่งยินดีหรือฝั่งยินร้ายก็ตามไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้ได้อีกต่อไปตั้งแต่เก่าก่อนไม่ว่าจะได้ลาภหรือเสื่อมลาภได้ยศหรือเสื่อมยศได้สรรเสริญหรือได้นินทาหรือได้สุขหรือได้ทุกข์อันมีอยู่โดยธรรมดาธรรมชาติของโลกเขาแต่จะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจดวงนี้ได้ตั้งแต่เก่าก่อนอีกต่อไปเพราะนั้นจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นฐานของจิตแล้วจิตนี้จะควรค่าต่อการทำงานอย่างยิ่งและงานที่จิตทำนั้นด้วยความมีพื้นฐานของสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วงานของจิตก็คือปัญญาขี้คายพิจารณาแยกแยะไต่ตองอะไรออกไปก็ตามจะมีแต่ความชัดเจนมีความแยบคายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแม้นยังมีโมหะความลุ่มหลงอวิชชาที่ครอบงำจิตใจปิดบังความจริงทั้งหลายอันมีอยู่โดยสัจธรรมนั้นมายาวนานหลายภพหลายชาติจะหนาขนาดไหนก็ตามปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนนี้จะสามารถเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปหาความจริงให้แสดงตัวตนออกมาจะไม่หยุดอยู่เพียงผิวผิวเผินๆดังที่โมหะความลุ่มหลงมันเสกสรรปั้นแต่งมาแต่ไหนแต่ไรมาเพราะนั้นการที่จิตมาอาศัยอยู่ในขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จิตดวงนี้ลุ่มหลงมาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้จิตที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนนี่แหละที่จะเข้าไปขี้คายในขันธ์ตั้ง5ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของเขาได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะในความเป็นธาตุสี่แห่งธาตุแห่งรูปนี้หรือในความเป็นอสุภะแห่งกายนี้หรือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในส่วนนามธรรมอันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นจะไม่พ้นไปจากความสามารถหรือความเฉลียวฉลาดของปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนได้ปัญญานี่แหละจะสามารถคุ้ยเขี่ยเข้าไปหาความจริงของเขาตามสัจธรรมนั้นเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเรานักปฏิบัติอย่าอยู่เฉยๆ
เป็นหัวหลักหัวต่ออยู่เฉยๆเป็นหัวหลักหัวต่อนั้นมันไม่ใช่บ่อเกิดของปัญญาไม่ทำให้เฉียวเหลียวฉลาดขึ้นปัญญาจะมีความเฉียวเหลียวฉลาดมีความแหลมคมต้องใช้มาคุยเขี่ยพิจารณาแยกแยะถ้าเราไม่ใช้มันก็จะไปรู้ได้อย่างไรตามสภาพความจริงของเขาทั้งที่เขามีความจริงอยู่เปรียบประดุจเหมือนเรามีตาแต่เราไม่มองความจริงมันมีอยู่เราจะเห็นได้อย่างไรก็เมื่อเรามีตาเราก็ใช้มามองมาดูความจริงมันมีเราก็จะเห็นความจริงนั้นปัญญาก็เช่นกันเมื่อมีความพร้อมในปัญญาที่ควรต่อการคุยเขี่ยแยกแยะพิจารณาแล้วให้เราใช้ออกมาคุยเขี่ยพิจารณาแยกแยะเข้าไปเอาเป็นกระจุยกระจายไปประดุจดังไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารนั่นไม่ต้องแยกแยะเป็นขั้นเป็นตอนว่าต้องพิจารณาอย่างนั้นแล้วจะมาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วจะไปหาพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นหรือต้นเริ่มต้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่ออะไรต่างๆให้เอาความถนัดของเราเองของแต่ละท่านแต่ละคนเหมือนไก่ที่มันคุ้ยเขี่ยหาอาหารมันไม่ต้องเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังหรือจากทิศนั้นมาทิศนี้มันถนัดมันคุ้ยเขี่ยได้แหลกลานไปหมดมีอาหารซุกซ่อนอยู่ขณะอยู่ที่ไหนจุดใดมันก็ถูกคุ้ยเขี่ยออกมาให้ไก่นั้นได้จิกกินปัญญานี้ก็เช่นกันมีความถนัดสัมผัสอย่างไรแล้วคุ้ยเข้าไปพิจารณาแยกแยะเข้าไปตามสภาพความเป็นจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาเราหลับอยู่มันก็แสดงอยู่ตามความจริงนั้นเราตื่นมันก็แสดงความจริงนั้นอยู่เมื่อมันเป็นอนิจจังมันก็อนิจจังทั้งที่เราตื่นและทั้งที่เราหลับไม่ใช่มันเป็นอนิจจังเฉพาะเราตื่นเวลาเราหลับมันไม่เป็นอนิจจังที่ไหนสัจธรรมมันจริงอย่างไรมันก็จริงอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลตลอดเวลาเพียงแค่เราจะมาคุยเขี่ยพิจารณามันหรือไม่ถ้าเราไม่คุยเขี่ยพิจารณาแม้นความจริงมันมีอยู่แต่เราก็ไม่ทราบตามสภาพความจริงของมันก็เปิดช่องทางให้โมหะความลุ่มหลงมันเสกสรรปั้นแต่งให้บัวเมาลุ่มหลงให้เขาจูงจมูกไปแล้วเราถูกจูงจมูกมากี่ภพกี่ชาติแล้วเป็นข้าทาสของกิเลสเป็นข้าทาสของอวิชชาเพิ่มเติมทุกข์เข้ามาครอบงำเรามายาวนานขนาดไหนแล้วมาพิจารณาดูมันน่าจะอิ่มพอสักทีหนึ่งเรื่องความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะมันทุกข์มาทุกภพทุกชาติจะไปอุบัติเกิดอยู่ในภพใดชาติใดก็ตามเมื่อตราบใดมันยังมีความเกิดมันก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะมันมีความเกิดมันก็มีความดับเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดจมอยู่ในกองทุกข์มายาวนานหรือเกิดแล้วถ้าเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาถึงทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดมาเพียงแค่เอาภพนี้ชาตินี้มาตั้งแต่วันอุบัติเกิดขึ้นมาจมอยู่ด้วยกองทุกข์อยู่ด้วยการบรรเทาทุกข์มาตลอดตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาแล้วแบกมันอยู่ตลอดแล้วแบกมันไปแบกจะแบกไปไหนก็แบกมันไปสู่กองฟืนกองไฟแบกมันไปสู่ความตายมีคุณค่าอะไรมีความสุขอยู่ที่ไหนถ้าแบกไปสู่ความเจริญมันก็พอแบกกันไป
ถ้าแบกไปสู่ความพ้นทุกข์มันก็พอแบกกันไปแต่นี่แบกไปสู่ความแตกดับแบกไปสู่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งจะพบใดชาติใดก็แบกมันอยู่อย่างนี้ถ้าเราหมั่นพิจารณาแล้วอยู่เป็นเนืองนิดเชื่อเถอะว่าเห็นความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ไม่มีใครที่จะไม่เบื่อไม่มีใครที่จะไม่ขยะขยงไม่มีใครที่จะมากลัวไม่กลัวเหมือนองค์หลวงตาท่านเคยแสดงไว้ท่านบอกว่าท่านนรกสามารถเปิดให้พวกเราเนี่ยเห็นได้ไม่มีใครเลยที่จะไม่กลัวนรกไม่มีใครเลยที่จะไม่ภาคเพียรที่จะดึงตัวเองให้พ้นจากขุมนรกแต่นี่ด้วยสัญญาอนิจจาความจำมันไม่เที่ยงมันจึงปิดบังนรกที่แท้จริงไว้ไม่ให้เราเห็นไม่ให้เราสัมผัสรับทราบเอาสิปัญญาตาปัญญามันมีอยู่เปิดตาปัญญานี่แหละเราจะสามารถเห็นสัจจะความจริงทั้งหลายเหล่านั้นอันมีอยู่เพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเมื่อควรต่อการทำความสงบมุ่งเน้นความสงบจริงๆไม่ต้องไปคำนึงถึงสิ่งใดฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในคำบริกรรมว่าพุทโธนี้เท่านั้นเมื่อถึงข่าวควรต่อการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเอ้าคุ้ยเคียลงไปเหมือนกุ้ยไก่มันคุ้ยเคียอาหารนั่นน่ะไม่ต้องไปคำนึงถึงการหยุดการพักการหลับการนอนเอาเพื่อต้องการรู้แจ้งในสิ่งที่เราพิจารณาความจริงมันมีอยู่ทำไมเมื่อเราพิจารณามันจะไม่รู้ไม่เห็นโดยความของจริงมันมีอยู่ถ้าเรามองทำไมมันจะไม่เห็นแต่นี่ไม่มองมันมีอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่เห็นเราไม่พิจารณาทั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่รู้เอาสิกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะที่มาอาศัยเขาอยู่มาตั้งกี่ภพกี่ชาติแล้วในชาติปัจจุบันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่มากี่วันกี่เดือนกี่ปีไปแล้วเรามาอาศัยเขาอยู่นั่นจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรเขามาจากไหนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะซึ่งเราอยู่กับเขามันเหมือนตำรับตำลาเป็นตู้ไตรปิฎกเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราเรานั่งเราก็นั่งอยู่กับตู้ไตรปิฎกเราเดินก็เดินไปกับตู้ไตรปิฎกยืนนอนก็ยืนอยู่นอนอยู่กับตู้ไตรปิฎกแต่เราไม่อ่านมันดูสิตามสภาพความจริงที่มันมีอยู่ให้เราเห็นนี่แหละความเป็นธาตุสี่มีอย่างสมบูรณ์ให้เราเห็นความเป็นอสุภะอสุภังความเป็นปฏิกูลโสโครกมันก็แสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากายไหนหรอกกายหญิงกายชายกายนักบวชกายฆราวาสมันก็ล้วนจากมาจากที่เดียวกันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอันเดียวกันเมื่อกายนอกเป็นอสุภะกายในจะไม่เป็นอสุภะได้อย่างไรกายในเป็นอสุภะกายนอกจะไม่เป็นอสุภะได้อย่างไรขี้คายมันดวงไปตั้งแต่มันยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่แหละถ้ามันไม่เป
เป็นอสุภะเราจำเป็นอะไรจะต้องไปชำระสะสางจำเป็นอะไรต้องไปตกแต่งมันไอ้ที่ชำระสะสางกันอยู่ตลอดไอ้ที่ตกแต่งกันมาตลอดนี้ก็เพื่อไปปิดบังอสุภะหรือเพื่อไปชำระอสุภะแต่แม้เราจะชำระหรือปิดบังมันอย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่สามารถปิดบังหรือชำระมันได้มันคอยเล็ดลอดออกมาในสภาพความเป็นอสุภะคือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงอยู่ตลอดออกมาจากทวารไหนจุดไหนก็เรียกกันว่าขี้มันเป็นของน่ารักน่าชอบใจเราเลยกำหนดจดจ่อเพ่งพินิจพิจารณาลงไปเอามันละเอียดยิ่งคุยเขี่ยมันละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเป็นกำไรของผู้พิจารณาคุยเขี่ยเหมือนกับไก่เป็นเขี่ยอาหารน่ะเอาให้มันแหลกลานไปตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะอย่าให้มีส่วนใดยังปิดบังลี้ลับอยู่ในปัญญานี้เอาให้มันเปิดเผยออกมาให้หมดจนกระทั่งไปถึงหมดลมหายใจเข้าออกไปตัวหล่อเลี้ยงกายนี้ดูสิสภาพที่มันเป็นซากศพนั่นแหละที่เขาสมมุติเรียกกันว่าซากศพนั่นแต่มีความน่ารักน่ายินดีน่าพอใจอยู่ในส่วนไหนกำหนดดูจะมันขึ้นอืดจนกระทั่งมันแตกกระจุยกระจายออกไปพิจารณาวนเวียนขึ้นลงขึ้นลงไปอย่างนั้นอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยไม่ต้องไปกำหนดคาดหมายว่าเรามาพิจารณามาแล้วกี่ครั้งกี่คราวประดุจลังรับประทานอาหารไม่ต้องไปคาดหมายว่าเรามารับประทานมากี่คำกี่คำแล้วจุดหมายของเราเอาที่ความอิ่มเป็นเกณฑ์ตราบใดก็ตามที่ยังไม่อิ่มก็มีหน้าที่กินเข้าไปกินเข้าไปไม่ต้องแวะนับว่ากี่คำการพิจารณานี้เช่นกันไม่ต้องไปคาดหมายว่าฉันพิจารณามาแล้วกี่ครั้งกี่เดือนกี่ปีกี่วันตราบใดก็ตามมันยังไม่รู้แจ้งมันยังไม่ยอมรับในสภาพของปัญญาเข้าไปคุยเขี่ยเข้าไปเห็นก็คุยเขี่ยแยกแยะพิจารณาลงไปถ้ามันอิ่มมันรู้เองถ้ามันหายสงสัยมันรู้ชัดเจนมาแล้วมันหายสงสัยมันก็รู้เองเช่นการตำหลักสันติโกคุยแย่ๆจนกระทั่งมันเข้ามาถึงตัวจิตเองย้อนเข้ามาที่ตัวจิตก็อาศัยร่างกายนี้เป็นสะพานเข้ามาหาตัวจิตมันจะทำลายอุปทานทำลายอยู่ที่ตัวจิตจะทำลายสมุทัยก็ทำลายอยู่ที่ตัวจิตแต่อาศัยกายนี้เป็นสะพานเข้ามาหากมันเป็นไปเองเมื่อการปฏิบัติของเราถึงจุดนั้นแล้วเปรียบประดุจเหมือนไฟป่าถ้ามันจุดติดแล้วมันยังมีเชื้อไฟซุกซ่อนอยู่ในเหลือบในมุมไหนในซอกหินใดก็ตามไฟนั้นมันจะลามเข้าไปแผดเผาเข้าไปแผดเผาเข้าไปเองปัญญานี้ก็เช่นกันมันยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยอยู่ในส่วนใดจุดใดแล้วปัญญามันคุยเขี่ยเข้าไปมันเผาเข้าไปเผาเข้าไปจนกระทั่งเห็นชัดเจนว่าเจ้าปัญหาทั้งหลายมันล้วนแต่เกิดขึ้นมาที่ตัวจิตนี่เองตัวจิตเนี่ยเป็นเจ้าปัญหาเป็นตัวสร้างเรื่องสร้างราวทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้มีความหมายในตัวของเขาเองเลยเขาพอเกิดเขาก็เกิดเขาพอดับเขาก็ดับเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่ขึ้นกับความต้องการหรือไม่ต้องการไม่ขึ้นอยู่กับความชอบหรือความชังของใครทั้งสิ้นเขาขึ้นอยู่กับความจริงของเขาควรจะเกิดเขาก็เกิดควรจะดับเขาก็ดับเรียกว่าเขาเป็นชิ้นนั้นเอง
มาแต่ไหนอะไรมาเราเพียงเพียงคู่มาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีแต่พอมาอาศัยเขาอยู่ด้วยอำนาจแห่งความอยู่ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาคือความไม่รู้จริงแล้วมายึดมั่นถือมั่นเขาว่าเป็นเราเป็นของเราเราต้องการอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนี้นี่แหละมันสร้างเรื่องสร้างราวกับตัวจิตทั้งนั้นเอาสิความจริงมันมีอยู่แสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลาพร้อมต่อการให้พวกเราคุยเขี่ยจนกระทั่งคุยเขี่ยไปถึงส่วนนามธรรมแม้จะจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เราก็สัมผัสด้วยความรู้สึกของเราเองไม่ว่าจะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็สัมผัสได้ด้วยความรับทราบทางนั้นก็พิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่จิตเขาไปสัมผัสรับทราบเขาได้น่ะเขาเป็นอะไรแยกมันเห็นเปรียบประดุจเหมือนน้ำกับน้ำมันซึ่งมันอยู่ในภาชนะเดียวกันนั่นแหละแต่เมื่อเราเพ่งพิจารณาให้มันชัดเจนเราก็เห็นน้ำก็คือน้ำน้ำมันก็คือน้ำมันแม้นอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันจิตนี้ก็เช่นกันแม้จะอยู่กับอาการทั้งหลายเหล่านั้นอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นเพียงผู้สัมผัสรับทราบในส่วนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นตัวจิตได้อย่างไรจะว่าเป็นเราได้อย่างไรจะว่าเป็นของเราได้อย่างไรเขาก็มีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับถ้าจิตไม่ให้ความหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ไม่มีความหมายอยู่ในตัวเขาเองเขามีแต่เกิดดับเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยพอเกิดเขาก็เกิดพอดับเขาก็ดับนี่มันก็แสดงความอนิจจังให้เห็นอย่างชัดแจ้งประจักษ์แล้วก็คุยเขี่ยเข้าไปดูแล้วมันอยู่ในความปรารถนาความต้องการของเราไหมไม่เลยเราต้องการให้มันอยู่อย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้พอถึงเวลามันควรดับก็ดับเราไม่ต้องการให้มันเกิดถึงเวลาที่มันควรจะเกิดมันก็เกิดมันจึงปฏิเสธความปรารถนาต้องการของสัตว์โลกหมดสิ้นมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดอนัตตกาลท่านจึงเรียกว่าอนัตตาเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรที่ทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าทุกขังอันนี้อย่างทุกขังอนัตตามันแสดงอยู่ตลอดเวลาท่านเราท่านนักปฏิบัติทั้งหลายมันคุยเขี่ยพิจารณาลงไปทำไมเล่าความจริงจะไม่เปิดเผยต่อปัญญาตัวนี้แต่ทุกวันนี้ที่พวกเราท่องกันอนิจจังทุกขังอนัตตาท่องไปตามสัญญาความทรงจำมันไม่ได้รู้แจ้งประจักษ์ชัดมาด้วยปัญญาของเราเองปัญญาที่มันจะรู้ชัดเจนขึ้นมาได้ก็เพราะจะเกิดขึ้นมาจากการคุยเขี่ยการพิจารณาแยกแยะตามสภาพความจริงของเขานี่นักปฏิบัติเราจะมีความเจริญบนเส้นทางแห่งธรรมะข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นต้องมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าจะในพรรษาหรือนอกพรรษาจริงจังหนักแน่นมั่นคงอย่างสม่ำเสมอจุดมุ่งหมายของเราคือปลายทางอยู่ที่ความพ้นทุกข์อยู่ที่ความบริสุทธิ์พุทโธดังเช่นพระพุทธเจ้า
รือสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านไปสู่จุดหมายนั้นแล้วเราผู้เดินตามรอยแห่งองค์ศาสดาเราผู้เดินตามรอยแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าเราผู้เดินตามรอยแห่งบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราเดินไปสู่จุดหมายไปทางอันนั้นด้วยข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้เดินก่อนแล้วที่พระสงฆ์สาวกอรหันต์ได้เดินก่อนแล้วที่บุรพาจารย์ของพวกเราได้เดินก่อนแล้วบัดนี้เราจะเดินตามรอยนั้นอย่างไม่ทิ้งร่องรอยเดินด้วยความภาคความเพียรจะไม่ปีกแวะออกนอกเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาจะหนักแน่นมั่นคงอยู่บนเส้นทางนี้ตลอดไปเมื่อเราตั้งจิตแน่วแน่มั่นคงอย่างนี้แล้วอย่าไปคาดหมายเพียงแค่ในพรรษานอกพรรษาตราบใดก็ตามกิเลสจะฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราไม่ว่าจะในพรรษาหรือนอกพรรษาให้พากันหนักแน่นมั่นคงจริงจังลงไปแล้วพวกเราทุกท่านทุกคนก็มีโอกาสก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนจึงให้พากันหนักแน่นมั่นคงทั้งในพรรษาและนอกพรรษาอย่าย่อหย่อนไม่ใช่บอกพอในพรรษาก็เอาจริงเอาจังพอนอกพรรษาแล้วก็อ่อนปวกเปียกเลาะแหละโลเลเลวไหลเที่ยวเล่นไปตามกิเลสไปตามความดิ้นรนทะเยอทะยานอันนั้นล้วนแต่เป็นการทำลายตัวของตัวเองไม่เป็นเส้นทางแห่งความเจริญในธรรมอันนี้ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติตลอดไปแล้วเราทุกท่านทุกคนก็จะเจริญในธรรมของพุทธเจ้าอย่างแน่แท้ต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ทำวัดค่ำกันสักครู่หนึ่ง ต่อจากนี้ไปให้พวกเราพากันตั้งใจทำความสงบการฟังภายนอกนั้นก็เพียงแค่กุยหมายป้ายทางให้เรามีความฉลาดในการอบรมในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาภายนอกมาแล้วเราก็ต้องรวมความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเรามีความรู้ความฉลาดถูกต้องแม่นยำมากน้อยขนาดไหนโดยการสัมผัสรู้เห็นความเป็นไปของจิตนี้เองว่าจิตมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงมีสติในการรักษาจิตของเราได้อย่างต่อเนื่องกับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนี้หรือไม่จิตของเรามีความสงบหรือไม่หรือการพิจารณาธรรมมีความรู้แจ้งในการพิจารณามากน้อยอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราจะหายสงสัยรู้แจ้งขึ้นมาก็ด้วยการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เรามาประพฤติบัติอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตตภาวนาเราต้องปล่อยวางภาระทุรละเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกประการทั้งอดีตหรืออนาคตให้ออกไปจากจิตจากใจของเราหมดสิ้นรักษาจิตดวงนี้ให้อยู่กับปัจจุบันกับธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนี้ให้ได้ต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วจิตของเราก็จะอย่างเข้าสู่ความสงบให้เราได้สัมผัสได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปทุกท่านให้ตั้งใจ
ทำความสงบกันต่อไปพากันตั้งใจ คงพอประมาณหรือบ้างการภาวนาการอบรมจิตอบรมใจให้พากันถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเองผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ถึงแม้การปฏิบัติของพวกเรายังไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางในภพนี้ก็ตามเถอะแต่อย่างน้อยก็ทำให้ภพชาติของเราสั้นลงหรือเป็นการสั่งสมบุญวาสนาที่จะไปต่อยอดต่อไปอีกตามใดก็ตามถ้าเรียนมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วจุดหมายปลายทางของเราก็เป็นที่หวังของพวกเราอย่างแน่นอนการจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะต้องได้ด้วยการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติที่จะมีความเจริญก้าวหน้าให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติยิ่งขึ้นไปก็เพราะการปฏิบัติของพวกเรานั้นมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าให้เรามีกำลังจิตกำลังใจเพราะเห็นผลจากการภาวนาแต่ถ้าเราทำทิ้งสามวันดีสี่วันไข้มันไม่ก้าวหน้าพอเราหมัดทำไปเรื่อยยาวนานไปเรื่อยแต่เพราะความไม่ต่อเนื่องของพวกเรามันก็เลยไปเจอก้าวหน้านานไปก็อาจจะเกิดความท้อแท้ความขี้เกียจขี้ค้านหนักเข้าก็เลยห่างเหินยิ่งห่างเหินจากการปฏิบัติก็เลยเหลวไหลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงนั้นต้องมีการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเราอย่าไปคาดหมายที่นู่นที่นี่เวลานู้นเวลานี้จึงจะไปภาวนาจึงจะไปปฏิบัติให้ยึดหลักปัจจุบันไว้ปัจจุบันต้องมีสติกำกับจิตให้อยู่กับธรรมเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอิริยาบถพยายามให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันได้แล้วเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตได้อย่างไม่เนิ่นช้าแต่ถ้าเราไม่มีสติรักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบันแล้วจิตมักจะเล่ร่อนไปกับอดีตอนาคตคงล้นแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้เกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของเราอยู่ตลอดไปก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพวกเราจุดมุ่งหมายของพวกเรานั้นมุ่งสู่ความเจริญในธรรมเบื้องต้นพื้นๆอย่างน้อยก็ขอให้จิตมีความสงบถ้าจิตมีความสงบแล้วการปฏิบัติของเราจะปฏิบัติได้อย่างคนมีกำลังจิตกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ทุกท่านพึงตั้งใจน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะในพรรษานอกพรรษาให้มีความสม่ำเสมอตลอดไปแล้วเราจะเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงวันนี้เราจะยุติแต่เพียงเท่านี้นะเลิกกันละ